เดี๋ยวช่วงนี้ขอต้อนรับคุณวิศนุชนิคุณบรรณาธิการอาวุโสจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจครับสวัสดีครับคุณวิศนุครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับไปติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนั้นปิดตลาดในแดนบวกดัชนีบวกขึ้นมา18.82จุดขึ้นมายืนเหนือระดับ จิตวิทยาได้นะครับ1,500จุดก็มาปิดตลาดที่1 500, 5 0 5 9 9จุดนะครับบุลร่าการซื้อขายเบาบางนะครับ46,459ล้านบาทนะครับไปดูการซื้อขายของนักลงทุน รายกลุ่มกันนะครับเมื่อวานนี้นักลงทุนสถาบันเองนั้นมีการซื้อสุทธิกว่า1,1 1 2ล้านบาทนะครับขณะที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์เองนั้นก็ซื้อสุทธิเช่นเดียวกันนะครับ1,500ล้านบาทนักลงทุนต่างประเทศยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่องครับ2,000ล้านบาทนักลงทุนทั่วไปในประเทศเมื่อวานนี้รายย่อยขายกว่า4,600รล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ทําไมามูลค่าการซื้อขายค่ยคอนข้างเบาบางครับคุณวสุนุนครับผมก็ <S 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 คนก็คงจะคิดว่ามันคงจะขึ้นต่อนะคคครรรรับัรบบกก็เย <uit. S 2> ไมมม่่ม่ออ,าาอออี้้นนนาาาาขะิดว เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่ว่ามูลค่าที่ซื้อขายกันเนี่ยนะไม่ถือว่าน้อยนะครับ,รบก็ถือว่าปานกลางเท่านั้นเองครับ,รบแต่ว่าประเด็นที่น่าจดจต,ตามก็คือว่าวันนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยมีเคลื่อนขึ้นมาเหนือพันห้าร้อยจุดได้นะครับแต่ว่าประเด็นคือว่าขึ้นมาเหนือไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยคงจะต้องมีการย่ําฐานกันบ้างนิดหน่อยนะเช้านี้ต้องอาจจะมีการหลอกนะครับหลอกสับขาหลอกว่าจะอาจจะลงไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าประเด็นที่น่าติดตามก็คือว่า คงจะไม่ลงเยอะแล้วครับเพราะเราดูจะเห็นได้ชัดว่าค่าเงินบาทวันนี้ก็หลอกอีกเช่นเดกันก็ทําท่าจะอ่อนเหมือนกันนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าส่วนต่างของดอกเบี้ยไทยกับอเมริกาดอกเบี้ยอเมริกาลงเยอะนะครับในยเฉพตราสารตราสารนี่นะครับอัตราผลตอบแทนหรือบอลยิวในลงไปเยอะนะครับจะทําให้เงินไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยอีกในตลาดตราสารนี่ไทยอีกเยอะมากเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้ามาเยอะเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดว่าหุ้นยังไม่ลงไปไหนแล้วครับแต่ว่าประเด็นปัญหาคือ คงจะไซด์เวย์อัพไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับถ้าลงก็ซื้อได้นะครับยังไม่มีอะไรวันนี้ดูๆแล้วดัชนีน่าจะทรงตัวเหนือระดับ1,500จุดดานหรือเปล่าก็น่าจะพันผวนนะครับผันผวนอาจจะมีหลุดไปบ้างนะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาคือคงจะไม่ลงไปใต้นั้นอีกแล้วนะครับเพราะว่า สถานการณ์ในร้อนขั้นจะเอื้ออำนวยให้ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นรอบใหม่นะครับผมกลุ่มพลังงานวันนี้น่าจะวิ่งกันได้ดีไหมครับเพราะว่าราคาน้ำมันบวกขึ้นมาเป็นวันที่4ติดต่อกันแล้วครับตัวนี้แหละครับคือตัวที่จะดันให้ว่ารอโอเปกด้วยนะครับโอเปกสัปดาห์หน้าก็จะมีการประชุมนะครับเพราะนั้นเนี่ยระหว่างนี้ก็คงจะต้องเล่นข่าวโอเปกกันไปเรื่อยๆดันราคาน้ํามันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าราคาน้ํามันนกลับมาใกล้จะถึง50 ดอาลลาร์ต่อบาเร็วอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับหุ้นพลังงานแต่ว่าจะดีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับผลการประชุมนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเล่นเป็นทีเซอร์ไปก่อนนะครับครับผมการประชุมของกลุ่มโอเปกนั้นก็จะมีในวันที่26แล้วก็20 7กันยายนนี้หรืออาทิตย์หน้านะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับในช่วงของเช้าวันนี้ปรากฏว่าค่าเงินบาทน้าเปิดตลาดอยู่ที่34.65บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับมีนนยะสําคัญอย่างไรบ้างครับคุณวิศนุครับก็ไม่มีนนยะสําคัญอะไรนะครับมันรีบาวมาเพราะว่าเอ่อเาเกว่าเดสแคทรีบาวน์นั่นก็บาทแข็งมากเกินไปนะครับก็เลยต้องเด้งที่แนวรับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะ ลงต่อไปอีกได้นะครับไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรอาจจะอาจจะมีข่าวว่าอาจจะแบงค์ชาติอาจจะเข้าแทรกตลาดนิดหน่อยนะครับไม่แข็ง,ข<อ>งมากเกินไปเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้มีนัยาสําคัญอะไรมากครับ แต่ปกติแล้วถ้าเกิดมีการแทรกแซงอย่งจริงแบงค์ชาติเขาก็จะไม่ได้ยอมรับหรอกนะครับผมครับก็ไม่เคยยอมรับอะไรเลยนะครับครับผมครับไปดูหุ้นดาวเด่นนะครับหรือหุ้นที่มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจสําหรับการลงทุนในวันนี้ตัวแรกเรามาดูเลยครับหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามนั่นก็คือหุ้นของบิวตี้บริษัทบิวตี้คอมมูนิตี้จำกัดล่าสุดนั้นเมื่อวานนี้ราคาปิดตลาด9.10บาท กราฟสวยมากเลยทีเดียวดูแต่กราฟก็อย่างเดียวก็พอแล้วนะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้พื้นฐานดีนะครับถึงแม้ PE จะสูงไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าเมื่อวานนี้กราฟขึ้นมายืนอยู่เหนือแนวต้านได้สําเร็จนะครับแปลงแนวต้านเป็นแนวรับได้เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่ไปต่อที่10บาทตามหรือเป้าหมายเนี่ยสิบสบาทเลยนะครับบกเกอร์หลนําำักให้มานะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าบริษัทนี่ยังเอาปรฟอร์มอยู่นะครับยอดขายจะเติบโต 30%นะครับทุกปีในเวลา5ปีข้างหน้าไมนัานปีหน้าเนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยก็จะโตไปเรื่อยๆนะครับภายใน5ปีเราอาจจะเห็นบริษัทเนี่ยนะโตแบบดับเบิลไปเลยครับผมเขาบอกว่าแม้ถ้าเกิดผู้หญิงหยุดสวยเมื่อไหร่ราคาหุ้นของบิวตี้ก็จะหยุดขึ้นเมื่อนั้นนะครับผมก็คงจะยากเต็มทีนะครับเพราะว่าผู้หญิงเขาบอกแล้วว่าไม่หยุดสวยที่สำคัญคือหุ้นวิ่งเร็วกว่ากําไรนะครับครับผมครับหุ้นตัวที่2นะครับ c ี g นะครับ โรงพยาบาลจุฬาลัตล่าสุดราคาปิดตลาด2.60บาทต่อหุ้นราคาสวยเหมือนกันนะครับสวยหุ้นช่วงนี้หุ้นโรงพยาบาลเนี่ยราคาถูกมากนะครับนี่น่าสนใจคือราคากําลังเริ่มกลับมาแล้วเพราะว่าผลประ<า>กอบ <ผม S 2> การไตรมาสสามดีนะครับที่น่าสนใจคือว่าครึ่งปีหลังจะโตกับมีการคาดเดาว่ากําไรจะโตประมาณ25เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าโรงพยาบาลใหม่จะเสร็จแล้วก็ที่สําคัญคือ ตอนนี้ก็ไปซื้อโรงพยาบาลเดชามาเช่าไปเช่าโรงพยาบาลเดชามาปรับวงแล้วนะครับโอกาสที่มีรายได้ในไตรมาสสี่ก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับก็เป็นหุ้นโรงพยาบาลนะครับที่มีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีนะครับในไตรมาสสี่ราคาขึ้นไปที่สามบาทยี่สิบโดยซ้ำนะครับครับผมไม่น่าเป็นห่วงครับมาดูหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นหุ้นตัวเล็กๆนะครับแต่พิษสูงเยอะนะครับเป็นเล็กพิหนูหุ้นลิสต์อิดนะครับล่าสุดราคาปิดตลาดที่10.60บาท หุ้นเช่าซื้อนะครับเป็นในนอนแบงค์ที่น่าสนใจมากราคาเนี่ยลงมาจาก12บาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยราคาตรงนี้ถือว่าค่อนข้างจะต่ำนะครับสิบบาทหกสิบเนี่ยเพิ่งบาเพิ่งทะลุแนวต้านมาได้เมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับครับผมครับนี่ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวต่อมานะครับอยู่ในกลุ่มโรงกันนะครับนั่นก็คือ IRPC นะครับหรือ IRPC รนะครับราคาหุ้นล่าสุดปิดที่4.92บาทต่อหุ้นใกล้เหนือระดับ5บาทแล้วครับ ออกลับมาแล้วนะครับรักวิเคราะห์ก็เริ่มเชียร์กันใหญ่แลยนะครับบอกว่าเป็นท็อปพิกของกลุ่มบอตทออีกแล้วนะครับเพราะว่าราคาน้ามันเนี่ยคงจะถึงจะขึ้นจะลงเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อ RPC นะครับเพราะว่าได้ดั้งทั้งขาขึ้นขาลงนะครับที่สําคัญคือโครงการเอเวอเรสต์นี่ใกล้จะเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะไปต่ออีกนะครับแต่ว่าก็แนวต้านสําคัญนะครับก็คือ5บาท10ตังค์นะครับถ้าไม่ไม่ผ่านตรงนั้นก็กลับลงมาที่เดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงแนวต้านเลยนะครับ ครับผมครับหมไออร์พีซีก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่มีแฟนคลับเป็นรายย่อยเข้ามาลงทุนกันค่อนข้างมากหุ้นตัวต่อมานะครับ TSE หรือ t ทยโซล่าเ e n เน g y ล่าสุดราคาปิดตลาดที่5บาท มีข่าวดีเข้ามานะครับแจ้งตลาดว่าได้ซื้อลงจะเข้าลงทุนซื้อลงไฟฟ้าชีวมวลทําโตทางรัฐเลยนะครับสามโครงการกรวมยีบสองเมกะวัตต์นะครับในประเทศไทยนี่แหละครับไม่ทราบที่ไหนไม่เปิดเผยรายละเอียดน,นะครับ<ช>แต่ว่ากําไรจะโตถึงแม้ว่าปีนี้จะกาไรโตไม่มากนะครับแต่ปีหน้าระเบิดระเบินแน่นอนที่สําคัญราคาเมื่อวานก็นวิ่งไปรอรับไว้บางส่วนนะครับอยู่ที่5บาทแล้วนะครับราคานี้ไม่ค่อยได้เห็นกันนานแล้วนะครับ ครับผมครับแหมใครมีเงินก็น่าจะซื้อเก็บเอาไว้นะครับสาหรับหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะครับผมประกอบการมีแต่ขาขึ้นสุดท้ายนะครับไปดูหุ้นของอา F ซฟกันนะครับแหมเขาบอกที่ไหนมีไฟฟ้าที่นั่นต้องมีสวิตบอร์ดนะครับล่าสุดราคาปิใตลาดที่7.3 0บาทครับก็เป็นหุ้นดีได้รับความนิยมในวงการนักเล่นหุ้นพอสมควรนะครับเพราะว่าผมโนลุ่มซื้อขายเนี่ยเติบโตมากตลอดเวลาเลยนะครับติดอันดับอยู่เรื่อยนะครับแต่ว่าไม่ที่สำคัญคือ ตลาดเนี่ยก็ยังคงไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้สนใจภาวะเศรษฐกิจเท่าไหร่นักนะครับชื่ออาจจะดูแขกๆหน่อยนะครับแต่ไม่ได้แขกเป็นแขกนะครับเป็นคนไทยนี่แหละครับที่น่าสนใจคือกําไรจะไตรมาที่3นี่จะสวยนะครับกำไรจะโตประมาณ3%ก็โอเคนะครับผมก็ถือว่านีอัตรากําไรที่ค่อนข้างดีนะครับผมเราไปเกาะติดข่าวทางด้านเราไปเกาะติดตลาดอนุพันธ์อินทอร์เกกันต่อเลยนะครับอ f x เเช้านี้นะครับแกว่งตัวพอสมควรนะครับแกว่งตัว บวกบวกลบๆอยู่แถวนี้แหละครับแถวไม่ไปไหนนะครับ1.2จุดอจุดะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าประเด็นที่น่าติดตามคือว่าเช้านี้นะครับสถานการณ์แบบนี้วันศุกร์เนี่ยนะครับก็ทุกทีเนี่ยเราจะมีปัญหาว่าขายท้ายตลาดแต่วันนี้อันนี้ย่อตัวลงมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการขายทํากําไรบ้างแต่ว่าประเด็นที่น่าติดตามคือว่า วันนี้ราคาน้ำมันเนี่ยต้องดูหุ้นปตทนะครับปตทนี่ราคานิ่งๆมาหลายวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปตทวิ่งไกลเนี่ยนะครับหุ้นตัวนี้ก็มีส่วนทําให้ดัชนีเซส50ฟิวเจอร์สเนี่ยนะครับไปต่อได้เพราะฉะนั้นทีเฟกก็อาจจะไปต่อได้อีกนะครับแต่ว่าเช้านี้ก็แค่แย่ดูเท่านั้นเองดูว่านักลงทุนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับ เมื่อวันต่างชาตินี่มีการซื้อหรือขายนาีเสรนะครับผมซื้อขายเยอะครับซื้อขายประมาณ5,000ันกว่าสัญญานะครับมก็ถือว่าซื้อเยอะนะครับแต่ไม่เหมือนข่าวที่แล้วเมื่อสุกที่แล้วซื้อตั้งสองหมื่นกว่าสัญญานะครับทำรองไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าต้องติดตามกันนะครับต่างชาติเนี่ยซื้อต่อเนื่องนะครับซื้อต่อเนื่องเรียกว่าไม่ไม่กังวลเลยแล้วว่าว่าดชนีหุ้นจะขึ้นหรือจะลงนะครับยังไงก็เข้ามาซื้อเพราะว่าเข้ามาหาตลาดตราสารน ต่อหนึ่งแล้วนะครับหุ้นนี่เป็นโบนัสเท่านั้นเองครับครับผมครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมแล้วก็คุณวิศนุโชติกุลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ